นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ท่าเรือนะคะจะมีบ้านเลขที่ของเรือนะคะนี่เรือที่ป้าเจนอยู่ก็บ้านเลขที่116ค่ะนี่ค่ะหน้าบ้านป้าเจนนะคะอันนี้ก็คือเรือของคุณลุงค่ะชื่อเรือมูนชาโดนะคะชื่อเรือมูนชาโดวันนี้จะมีคนงานของที่นี่นะคะเข้ามาทำความสะอาดเรือค่ะก็คือมาขัดเรือนี่แหละค่ะขัดรอบๆเรือนี่แหละค่ะนี่ก็คือทางเดินไปเรือนะคะอันนี้ใต้ท้องเรือจะเห็นปลาปลาเยอะมากเลยค่ะน้ำใสจนเห็นปลาเลยนะคะก็จะทางเดินไปขึ้นเรือนะคะนี่คือบันไดขึ้นเรือค่ะนี่ก็คือข้างบนหัวเรือนะคะหัวเรือก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ป้าเจนมีเรือที่นี่ก็มีเรือเยอะนะคะเรือเขาก็จะมาเทียบจอดกันนะคะนี่ก็คือจากหัวเรือไปนะคะป้าเจนจะพาไปดูทางท้ายเรือนะคะนี่ก็จะเป็นท้ายเรือค่ะนี่ก็จะเป็นทางลงบันไดเรือนะคะก็จะมีบันไดลงไปค่ะก็จะเป็นห้องโถงห้องทำงานนะคะอันนี้ห้องทำงานของคุณลุงค่ะตรงนั้นก็จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่เรือนะคะบรรยากาศภายในเรือค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นทางเข้าห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องนอนของป้าเจนค่ะนี่ก็จะเป็นห้องนอนค่ะอันนี้คือห้องนอนห้องแรกนะคะห้องนอนในเรือก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะข้างห้องนอนนี่ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็จะเป็นห้องเก็บของไปแล้วค่ะไม่ได้ใช้นะคะอันเนี้ยห้องน้ำห้องแรกติดห้องนอนห้องใหญ่ค่ะมาทีนี้ก็จะเป็นห้องโถงห้องโถงทำงานข้างๆนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวนะคะค่ะเคาน์เตอร์ครัวก็จะมีอ่างล้างจานลิ้นชักนี่ก็จะเป็นลิ้นชักเก็บของค่ะจะเป็นที่ทิ้งขยะที่เก็บถ้วยเก็บจานนะคะนี่ก็จะเป็นถ้วยจานแก้วค่ะก็จะปิดแทสแทสนี่ก็คือถังขยะค่ะที่สำหรับขยะนี่ก็จะเป็นอ่างล้างจานอ่างล้างจานก๊อกนี้จะเป็นก๊อกทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะระบบเรือทั้งเรือนี่ก็คือจะใช้น้ำร้อนน้ำเย็นเหมือนโรงแรมนั่นแหละค่ะก็คือจะเปิดเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นได้นี่ก็จะเป็นเตาแก๊สสี่หัวค่ะไปเจนทำซุปนะคะซุปเนื้อวัวค่ะนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะตู้เย็นค่ะอันนี้ตู้เย็นก็จะไว้เก็บของต่างๆนะคะเป็นชั้นค่ะนี่ก็คือต้นหอมนะคะต้นหอมผักชีค่ะต้นหอมผักชีที่นี่จะต้นใหญ่มากเลยนะคะต้นเนื้อไก่อะไรประมาณนี้ค่ะนี่ก็เป็นข้าวที่ป้าเจนหุงนะคะห
ุงและแช่เย็นไว้ค่ะใช้ไมโครเวฟนะคะก็จะมี2ล็อกค่ะตู้เย็นอันนี้ก็จะเป็นเก็บอะไรอย่างนี้ค่ะจะเป็นตู้เย็นเล็กๆนะคะแต่ความเย็นนี่คือเย็นมากเลยค่ะนี่เป็นผลไม้ของเม็กซิโกนะคะป้าเจนก็คิดว่าเป็นองุ่นนะคะแต่จริงๆพอกินไปแล้วไม่มีเม็ดเลยนะคะไม่ใช่องุ่นนะคะคุณลุงบอกอยู่ว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ป้าเจนก็ว่าเกรปฟรุตองุ่นแกบอกไม่ใช่องุ่นแต่รสชาติมันก็ไม่เหมือนองุ่นนะคะรสชาติมันนะเขาจะแน่นๆเหนียวมากเลยค่ะเป็นตู้เย็นนะคะอันนี้ส้มของเม็กซิโกนะคะซื้อมา120เปโซค่ะหรือ240บาทไทยนะคะป้าเจนก็คิดว่าจะหวานค่ะกินไปลูกหนึ่งเนี้ยก็คือแค่ชิ้นเดียวแค่นั้นแหละค่ะเหมือนมะนาวยังไงอย่างนั้นก็เลยแขวนไว้อย่างนี้แหละค่ะทีนี้ก็จะมีละทางลงออกไปเล็กๆอีกโซฟานั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีค่ะนี่ก็จะมีทีวีที่นั่งเล่นดูทีวีอันนี้ก็จะเข้าไปอีกอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะคะห้องนอนห้องที่2ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเต็มไปด้วยข้าวของค่ะของเยอะนี่ค่ะห้องนอนอีกห้องนึงเป็นห้องนอนห้องที่2ของในเรือนะคะเดินต่อไปอีกก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำห้องที่2นะคะอันนี้เราจะใช้ห้องน้ำนี้นะคะห้องน้ำนี้ก็จะเหมือนห้องน้ำในรถทัวร์นั่นแหละค่ะเวลากดชักโครกอะไรเหมือนห้องน้ำรถทัวร์ห้องน้ำเครื่องบินนะคะนี่ก็จะเป็นที่ทําน้ําอุ่นค่ะคือน้ําอุ่นทั้งเรือเลยค่ะน้ําล้างจานน้ําอะไรก็เป็นน้ําอุ่นหมดอันนี้ก็คือห้องอาบน้ําเล็กๆนะคะเป็นห้องอาบน้ําค่ะต่อออกมาอีกก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3นะคะห้องนอนห้องที่3นี้ก็คือเต็มไปด้วยข้าวของค่ะก็จะเป็นห้องนอนห้องเล็กๆนะคะเต็มไปด้วยข้าวของก็จะเข้าไปอีกข้างในอันนี้ก็คือห้องสุดท้ายแล้วค่ะนี่ก็คือเป็นห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะก็คือเรือนี้จะมี4ห้องนอนเล็กๆนะคะ3ห้องนอนเล็กนะคะแล้วก็อีกห้องนอนใหญ่ก็ห้องนอนที่ป้าเจนนอนนะคะอันนี้ก็คือจักรของคุณลุงนะคะเป็นจักรที่คุณลุงแกซื้อไว้แกเย็บไม่เป็นนะคะเป็นจักรเย็บผ้าใบค่ะจะเป็นจักรเย็บผ้าใบคลุมเรืออะไรประมาณนั้นเรือส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าเขามีเรือเขาจะซื้อจักรนะคะเขาจะต้องเย็บผ้าใบคลุมเรือหรือเย็บอะไรบนเรืออย่างนี้นะคะป้าเจนก็ยังไม่ได้ลองเย็บนะคะอันนี้จะมีที่เหยียบมาจักรทั่วไปค่ะเดี๋ยวป้าเจนตอนนี้ป้าเจนกำลังปรับสภาพอยู่ค่ะกำลังจะปรับสภาพตัวเองแล้วก็จะมาลองเย็บดูนะคะว่าจะเย็บได้เหมือนจักรเย็บผ้าทั่วไปหรือเปล่าค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศห้องสุดท้ายนะคะมีแค่นี้แหละค่ะป้าเจนก็อาศัยอยู่ในนี้นะคะก็คือมาเที่ยว2เดือนค่ะมาเที่ยวมาเยี่ยมคุณลุงจริงๆคุณลุงบ้านแกอยู่อเมริกาค่ะแต่ว่าแกมีเรือส่วนตัวอยู่ที่นี่นะคะก็ไว้มาล่องเรืออันนี้คือมองจากห้องนั่งเล่นขึ้นไปค่ะมองจากห้องนั่งเล่นขึ้นไปถึงบันไดนะคะป้าเจนคิดถึง FC ทุกท่านนะคะอีก2เดือนประมาณหลังสงกรานต์นะคะป้าเจนจะกลับไปเย็บผ้าให้ชมเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้ก็ขอมาเที่ยวก่อนพักผ่อนฮอลิเดย์ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ